ตบสาวไทยร่วมสักการะย่าโมเอาฤกษ์เอาชัยก่อนลุยศึกเอเชีย2023ความเคลื่อนไหวของทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึก PPTV วอลเลย์บอลหญิงเอสโคล่าชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ปี2023จะแข่งขันระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566ที่สนามชาติชายฮอนและ MCC ฮอนเดอะมอลล์โคราชจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดเมื่อวันที่29กันยายนนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและคณะนำคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำพิธีบวงสรวงสักการะท่านท้าวสุรนารีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจโดยนายสยามกล่าวว่าในปีนี้พี่น้องชาวโคราชได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันซึ่งเราได้เตรียมสนามชาติชายฮอนและ MCC ฮอนเดอะมอลล์โคราชจังหวัดนครราชสีมาเป็นสนามกีฬาหลักซึ่งทั้งสองสนามก็เคยจัดการแข่งขันครั้งสำคัญมาหลายทัวร์นาเมนต์แล้วและก่อนหน้านี้เราก็ได้มีโอกาสต้อนรับนักกีฬาทั้ง14ประเทศที่พักก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วส่วนสนามก็ผ่านการประเมินจากสมาพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียเรียบร้อยนายสยามกล่าวอีกว่าวันนี้ทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยได้มาร่วมกันสักการะย่าโมที่เป็นวีรสตรีหญิงของไทยซึ่งถือเป็นวีรสตรีที่เป็นแบบอย่างของความกล้าหาญและความแกร่งกล้าของคนไทยเชื่อว่าเหมาะแก่การร่วมอํานวยอวยพรให้วอลเลย์บอลหญิงไทยทำผลงานได้เป็นที่ประทับใจต่อแฟนกีฬาชาวไทยและแฟนกีฬาทั่วโลกสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีรายชื่อดังนี้เซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราดสิริมามานกิจตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยสุภัตราไพโรจน์บอลเร็วจรัสพรบรรดาศักดิ์ทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์หัตถยาบำรุงสุขหัวเสาชัชชุออนโมกศรีวิภาวีสีทองสสิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรำธนัชชาสุขสดเจ้าหน้าที่ทีมประกอบด้วยสมชายดอนไพรยอดผู้จัดการทีมดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนวรรณาบัวแก้วผู้ฝึกสอนนุชราต้อมคำผู้ฝึกสอนธีรศักดิ์นาคประสงค์ผู้ฝึกสอนทิพรัตน์แก้วใสนักกายภาพบำบัดประวิตรเปรมธีรสมบูรณ์แพทย์ประจำทีมทีมวัดบุญจันทร์เทรนเนอร์สำหรับทีมสาวไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียและมองโกเลียนัดแรกจะลงสนามพบออสเตรเลียในวันที่30สิงหาคมเวลา18นาฬิกาณสนามชาติชายฮอนและจะพบกับมองโกเลียในวันที่1กันยายนเวลา18นาฬิกาณสนามชาติชายฮอนดวงใจฉันจากไปอีกคนเบิร์ดแฟนแตงโมสุดเศร้าสูญเสียอีกฝากแฟนสาวดูแลคุณย่าคนบันเทิงส่งกำลังใจร่วมอาลัยดวงใจของฉันจากไปอีกคนแล้วเบิร์ดแฟนแตงโมสุดเศร้าสูญเสียอีกฝากแฟนสาวดูแลคุณย่าเบิร์ดเทคนิคแฟนแตงโมภัทรธิดานักแสดงสาวเผยโมเมนต์สุดเศร้าสูญเสียคุณย่าอันเป็นที่รักพร้อมข้อความสุดเศร้าอาลัยรักและอีโมจิร้องไห้หนักด้วยว่าดวงใจของฉันจากไปอีกคนแล้วคุณย่าเป็นคนใจดีที่สุดในโลกเป็นคนเก่งที่สุดทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกหนูรักคุณย่านะครับหนูจะอยู่ให้ได้ไม่เป็นภาระให้ใครจะเป็นเด็กดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเกิดชาติหน้าขอเกิดเป็นหลานย่าตลอดทุกชาติเลยนะครับคุณย่าไม่เหนื่อยไม่เจ็บแล้วนะหลับให้สบายนะครับกล่องดวงใจของหนูรักคุณย่านะครับท่ามกลางคนบันเทิงอาทิโมอามีนา
เอสุภชัยและแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจทั้งนี้เบิร์ดยังโพสต์ภาพสุดเศร้าคุณย่ากับภาพแตงโมพร้อมข้อความว่าถ้าเจอคุณย่าฝากดูแลด้วยนะที่รักพร้อมทั้งเผยนาทีจับมือคุณย่าก่อนจากลาโดยเขียนข้อความสุดเศร้าว่าหลับให้สบายนะครับคุณย่าหนูจะเป็นเด็กดีไม่เป็นภาระให้ใครชาติหน้าขอเกิดเป็นหลานคุณย่าทุกชาติเลยหนูรักคุณย่านะหลับให้สบายนะครับไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้านะครับไม่เหนื่อยไม่เจ็บแล้วนะครับย่าชวนย้ำชัดต้องสอบ16ส.ส.งูเห่าแจงตนเองไม่ได้ฝืนมติชี้ที่ประชุมไม่รับเศรษฐาชวนยันกรรมการบริหารพรรคสอบ16ส.ส.โหวตส่วนมติยันตนเองไม่ได้ทำขัดมติพรรคแต่วิธีการต่างกันเหตุที่ประชุมไม่รับเศรษฐาเมื่อวันที่29สิงหาคม2566ที่พรรคประชาธิปัตย์นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงสมาชิกพรรคมีความเป็นห่วงต่อปัญหาความขัดแย้งในพรรคและเรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ16ส.ส.ที่โหวตเห็นชอบให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีว่าตนไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคกกบห.แม้ตอนนี้จะมีหัวหน้าพรรคและกกบห.รักษาการแต่ก็มีสถานภาพรักษาการเต็มร้อยดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรต้องผ่านกกบห.ตนเป็นสมาชิกคนหนึ่งเท่านั้นก็ให้ความเห็นในฐานะสมาชิกการลงมติอะไรก็ไม่ไปเกี่ยวข้องกับเขาเมื่อมีมติอย่างไรก็เคารพมตินั้นนายชวนกล่าวว่าสิ่งที่ตนต้องพูดก็พูดให้ความจริงเมื่อมีใครพูดอะไรเกินความจริงตนในฐานะที่อยู่ในห้องประชุมก็ต้องพูดความจริงว่าคืออะไรระบุตัวบุคคลได้และความจริงตนไม่ได้ฝืนมติพรรคเพราะมติพรรคคือไม่รับแต่วิธีไม่รับคืองดออกเสียงหรือประกาศไม่เห็นชอบแต่ตนขออนุญาตคือไม่เห็นชอบและที่ประชุมก็เห็นชอบส่วนที่เป็นข่าวว่ามีการ walk out นั้นตนยืนยันว่าไม่มีเมื่อจบทุกอย่างตนก็ขออนุญาตออกจากที่ประชุมไปก่อนเพราะต้องไปร่วมงานพิธีศพเมื่อถามว่าดูเหมือนปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคจะบานปลายควรเร่งแก้ปัญหาให้จบโดยเร็วหรือไม่นายชวนกล่าวเพียงสั้นๆว่าเป็นเรื่องของกกบห.